แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสลัดถั่วลูกไก่สูตรง่ายๆมาฝากค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมลูกเกดแห้งนะคะก็นำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนเนาะใครจะใช้อินทผลัมก็ได้นะคะใช้แทนความหวานจากนั้นเราไปเตรียมแตงกวาสัก 1-2 ลูกปริมาณตามชอบเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นหอมแดงนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้ค่ะเราจะหั่นเล็กนิดนึงเวลาทานก็จะทานง่ายมะเขือเทศนะคะสัก1ลูกใหญ่ๆเนาะเป็นพันอะไรก็ได้นะคะเพื่อนหลังจากที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะให้เรานำลูกเกดมาสับให้เล็กลงอีกค่ะมะนาวนะคะสักครึ่งลูกก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีผักชีนะคะสัก2ต้นไปเตรียมปรุงกันค่ะวันนี้ก็ใช้ถั่วลูกไก่ที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยผักต่างๆเมื่อกี้นะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยเราก็จะปรุงรสง่ายๆนะคะด้วยเกลือชมพูค่ะพริกไทยดำป่นแล้วก็สูตรนี้จะใส่ผงขมิ้นลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆยังไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะจากนั้นก็จะบีบน้ำมะนาวตามลงไปสักเล็กน้อยค่ะสูตรนี้ก็จะใส่น้ำมันมะกอกอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีความชุ่มฉ่ำเนาะถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกให้เข้ากันก่อนทานก็โรยงาขาวคั่วลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้สลัดถั่วลูกไก่สูตรเฮลตี้นะคะจริงๆวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปเพื่อนๆอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งสลัดเพื่อสุขภาพนะคะทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเลยลองไปทำดูค่ะ